ชวนไปดูเหตุการณ์ระทึกขวัญที่พระนครศรีอยุธยาครับเงิน30บาทเกือบจะทำให้พ่อค้าขายดอกไม้ถึงแก่ชีวิตนะเพราะว่ามีคนคลั่งยาเสพติดคนหนึ่งไปขอ30บาทพ่อค้าบอกไม่ให้โมโหเอามีดไล่ฟันพ่อค้าชาวบ้านแถวนั้นแตกตื่นเสร็จปุ๊บผู้ก่อเหตุวิ่งหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวในวัดสุดท้ายตำรวจตามไปตระคุบตัวเอาไว้ได้แล้วไปเจออุปกรณ์เสพยาก็เลยถึงรู้ว่าเป็นคนคลั่งยาเสพติดนะลองดูภาพวินาทีระทึกนี้ครับครับคุณผู้ชมจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งถือมีดวิ่งไล่ฟันชายอีกคนหนึ่งที่มาทราบภายหลังว่าเป็นพ่อค้าขายดอกไม้ในภาพวงจรปิดเห็นชัดเจนนะคนที่พบเห็นเหตุการณ์ก็ตื่นตระหนกพยายามจะหลบหนีให้พ้นจากสายตาของชายคนนี้เดี๋ยวจะเจอลูกหลงเข้าไปด้วยเหตุในเกิดบนถนนหน้าวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์หมู่3ตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองตำรวจสายตรวจสภ.พระนครศรีอยุธยานะครับนำกำลังพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอยุธยาเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไปพบคุณรุ่งชัยแก้วเขียวอายุ48ปีเป็นพ่อค้าขายดอกไม้ได้รับบาดเจ็บถูกมีดฟันบริเวณแขนและหลังมีแผลและเลือดไหลออกมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้ช่วยกันปฐมพยาบาลก่อนจะส่งไปที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาส่วนตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ภายในเขตวัดเจ้าหน้าที่สายตรวจได้นำกำลังออกไปตรวจสอบรอบวัดนานกว่า30นาทีนะครับจึงไปพบตัวผู้ก่อเหตุชื่อว่านายชาตรีอายุ37ปีหนีเข้าไปแล้วไปหลบซ่อนตัวอยู่บนระเบียงชั้น2หน้ากุฏิพระร้างตำรวจได้แสดงตนแล้วก็พูดคุยบอกให้ผู้ก่อเหตุลงมามอบตัวโดยดีอย่าขัดขืนจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินลงมาจากชั้น2เนี่ยครับตำรวจก็เข้าไปควบคุมตัวทันทีไปพบว่าที่ตัวเนี่ยมีมีดดาบยาว2เล่มที่ใช้เป็นอาวุธทำร้ายพ่อค้าขายดอกไม้เนี่ยแหละแล้วก็ไปพบกระเป๋าสะพายและอุปกรณ์การเสพยาจึงเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานสอบถามนายรุ่งชัยผู้บาดเจ็บเขาเล่าว่าตนเองเนี่ยมีอาชีพขายดอกไม้อยู่ภายในวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วไปเจอผู้ก่อเหตุบริเวณถนนด้านหน้าของวัดผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาหาตนบอกขอเงิน30บาทตนเองไม่ให้ผู้ก่อเหตุจึงโมโหแล้วก็เอามีดไล่ฟันโดนทั้งแขนและหลังตนเองจึงวิ่งหนีเอาตัวรอดจนสุดชีวิตแล้วก็วิ่งเข้ามาในวัดเพื่อจะขอความช่วยเหลือทั้งนักท่องเที่ยวและชาวบ้านผู้ก่อเหตุเห็นเข้าไปขอความช่วยเหลือก็เลยไม่ได้ตามเข้ามาฟันซ้ำก่อนที่เขาจะเข้าไปหลบซ่อนตัวหลบอยู่หลังวัดนะครับในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะก่อนหน้านี้ถูกผู้ก่อเหตุเอามีดไล่ฟันตนเองมาแล้วถึง3ครั้งแต่ก็ถูกตำรวจปล่อยตัวออกมาส่วนผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมเสพยาบ้าจนบางครั้งหลอนถือมีดเดินไปเดินมาทำให้นักท่องเที่ยวแม่ค้าและชาวบ้านที่มาไหว้พระต่างก็ระแวดระวังกันกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยโอ้ที่จริงแสดงว่านี่ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งคนแถวนั้นเขาก็กลัวนะครับลองฟังผู้บาดเจ็บดูครับครับพี่ไม่นี่มันข่มขืนทำร้ายเหรอครับผมอ๋อใครอ่ะชื่อโจ๊กอ่ะชื่อโจ๊กเหรอน้าไปทำอะไรครับป้าโจ๊กเปล่าครับไม่เล่าเหตุการณ์ฟังนะคนสามสิบบาทผมไม่มีให้อ๋อไม่มีให้ครับแต่มาทุบมีดบอกมาจัดลำพึ่งอ๋อแล้วเขาทำอะไรเราอ่ะครับมันไล่ฟันเลยไล่ฟันเลยใช่ไหมใช่ครับที่เขาเสื้อบังได้หลายมีดอ๋อแล้วก็โดนหลังเขาหรอกก็คือขอตั้งเรานะส่วนภาพต่อไปนี้ครับคุณสมฤทัยอบทองอายุ26ปีเป็นแม่ค้าขายของอยู่ภายในวัดเข้ามาด่าทอผู้ก่อเหตุนะบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจะพกอาวุธมีดถือเข้ามาภายในวัดอยู่เป็นประจำก่อนหน้านั้นเคยให้ของกินแล้วก็พูดคุยอยู่ก็นึกไม่ถึงว่าจะมาก่อเหตุไล่ฟันคนขายดอกไม้จากด้านนอกวัดแล้วก็วิ่งตามไล่ฟันเข้ามาถึงภายในวัดทำให้นักท่องเที่ยวชาวบ้านเขาแตกตื่นแล้วก็กลัวตนเองก็ยังถูกผู้ก่อเหตุขโมยของที่ร้านมาแล้วด้วยวันนี้ทางตำรวจจับก็บอกเลยขออย่าให้ปล่อยตัวผู้ก่อเหตุออกมาเพราะอาจจะไปก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านทำให้คนไม่กล้ามาเที่ยวไม่กล้ามาไหว้พระที่วัดก็เป็นได้ตนเองก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อกล่าวหาลักทรัพย์เช่นกันแจ้งแล้วพี่เขาบอกไม่นี่หรอกมึงอยู่ในร้านมึงเป็นคนอยู่ในร้าน
ออกมาเล่นแล้วมึงก็ขโมยของกูออกมามึงทำเพื่ออะไรกูให้มึงแดกเปล่ากูถามหน่อยเอ้ากูถามมึงดิมึงทำกูเพื่ออะไรเอ้ากูถามมึงเนี่ยทำอะไรมึงกูรังควานมึงหรอแล้วมึงถึงไปทำร้ายของกูอ่ะถึงไหนแล้วนี่อีกเลยกูทำอะไรมึงให้แดกก็ให้แดกกูทำอะไรให้มึงแล้วมาไงเนี่ยคนเดียวแล้วบอกว่าไม่ได้อยู่ร้านก็เมื่อคืนมึงอยู่ร้านน้องกูก็เห็นมึงยันจะมาโกหกกูอีกก็มึงไม่ได้อยู่ในร้านกูทำอะไรมึงนักหนาวะแล้วพี่ขอร้องอย่าปล่อยพี่ปล่อยออกมาก็เนี่ยเด็กก็เยอะเด็กมาเป็นกี่คน10 กว่าคนมันถือมีดถืออะไรต่ออะไรต้องรอให้โดนฟันเด็กก่อนไหมล่ะพี่มันจะปล่อยออกไหมของหนูเลยแล้วมันไปค้นในร้านหนูหมดเลยพี่ลื้อของขโมยลำโพงขโมยหมดอ่ะแล้วไปนั่งที่ร้านไล่ก็ไม่ไปนะไล่แล้วไปพักหนึ่งแล้วก็มาใหม่อ๋อแต่ของเราเอาไปหมดเลยใช่หมดแล้วตอนนั้นเราแจ้งความไหมแจ้งแล้วพี่เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเกิดก็ปล่อยมาเหมือนเดิมแต่จนมาเจอกระเป๋าเราหลักฐานเนี่ยนะเห็นป่ะมีหลักฐานเห็นป่ะแต่ตำรวจเราก็ปล่อยแล้วจะฝากถึงตำรวจเลยว่าเนี่ยสภาพอย่างเงี้ยน่าปล่อยไหมแล้วเนี่ยที่วัดมันเป็นนักท่องเที่ยวมันเป็นวัดท่องเที่ยวคือไม่สมควรให้คนแบบนี้มาอยู่ที่วัดแต่คือเขาก็ปล่อยมาแต่ครั้งนี้คิดว่าจะปล่อยไหมเชื่อหนูไหมแสดงว่าคนแถวนั้นเขาคุ้นเคยนะพ่อค้าขายดอกไม้บอกเคยเจอมาแล้ว3 รอบมาไล่ฟันแบบนี้แม่ค้าก็บอกว่าเคยถูกลักทรัพย์ของที่ร้านไปด้วยบอกขอตำรวจอย่าปล่อยตัวเลยตำรวจก็จับไปพร้อมกับของกลางเป็นอาวุธมีด2 เล่มไปดำเนินคดีต่อไปภัยสังคมนะคะชาวบ้านก็บอกจับไปรอบนี้ไม่ต้องปล่อยได้ไหมมันอันตรายเหลือเกินนะคะในพื้นที่วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยววันดีคืนดีถ้ามาก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะทำยังไงนะแต่ก่อนหน้านี้ที่ตำรวจเขาดำเนินการอะไรไม่ได้มันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายด้วยนะคุณผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นปัญหาใหญ่ค่ะสำหรับยาเสพติดก็รอการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ